วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอยู่กับพี่ชูชัยนะครับพี่ชัยสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับคุณชัยวัฒน์ครับผมวันนี้เนี่ยจะรบกวนพี่ชัยแนะนำชุดเครื่องเสียงที่มีความพิเศษเหมือนไม่ได้ฟังเพลงเหมือนไม่ได้มีอุปกรณ์แต่เหมือนมีนักดนตรีมาเล่นให้จริงๆในห้องฟังครับเป็นของ MBL นะครับครับผมจากประเทศเยอรมันนี่นะครับอ๋อครับซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตออกมาด้วยวัสดุเกรดคุณภาพครับผมครับแล้วก็เหมือนกับมีนักดนตรีมาเล่นอยู่ในห้องเราเลยวัสดุในการคัดสรรของเขาเนี่ยนะครับครับด้วยความเป็นเยอรมันเนี่ยครับเขาใช้ความผสมผสานกันระหว่างอะคริลิกครับอลูมิเนียมแล้วก็สแตนเลสเพื่อให้เกิดความแข็งแรงสูงสุดและมั่นคงครับเรื่องเสียงของเขาและเสถียรนะครับครับผมในเรื่องทรานสฟอร์เมอร์ก็มีการชิลอ๋อครับทุกรุ่นเลยนะครับไม่มีการกวนคือวิศวกรรมเยอรมันเนี่ยคุณอุ่นใจและมั่นใจได้เลยในการใช้งานว่าคุณจะได้สุดยอดเทคโนโลยีจริงๆและที่สำคัญคือเขามาห้องความสวยงามรเรียกว่าถ้าจัดเข้าชุดกันวางเมื่อไหร่เนี่ยเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นงามได้เลยทันทีเหมาะกับท่านนักเล่นไฮเอ็นนะครั รบที่ทำบ้านโมเดิร์นไปเข้าไปอยู่ในห้องในบ้านแล้วก็มันเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เสียงที่ได้เป็นแบบว่าแฟลตนะครับคือในดังเสียงเนี่ยขอเกินก่อนเลยนะครับครับผมแทบจะไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้ครับจากชุดเครื่องเสียงและที่สำคัญคือเหมือนไม่ได้ฟังจากชุดเครื่องเสียงเหมือนเปิดประตูห้องมาปุ๊บเนี่ยเหมือนเรากำลังนั่งดูนักดนตรีเขาเล่นกันอยู่เลยจะเห็นตำแหน่งเลยใช่ครับนั่งฟังตรงไหนยืนฟังตรงไหนเนี่ยครับรู้สึกว่าโอ้นี่เราเข้ามาในบรรยากาศที่เขากำลังเล่นดนตรีอยู่ครับเราไม่ได้เข้ามาฟังชุดเครื่องเสียงแล้วพอมองไปที่ชุดเครื่องเสียงแล้วเนี่ยโอ้โหเกิดความภูมิใจครับลงตัวสวยงามมากทีนี้ผมจะถามพี่ชูชัยนะครับว่าในชุดเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างนะครับก็ประกอบด้วยเครื่องเล่นซีดีครับผมเพลเยอร์ครับผมในเครื่องเล่นซีดีเพลเยอร์นี้ก็จะมีแร็กอยู่ในตัวด้วยอ๋อในกรณีที่ซึ่งสมัยใหม่นี้เขาจะมีเล่นสตรีมเมอร์กันนะครับเราสามารถเอา EM Lab MS1 เนี้ยสตรีมเมอร์เนี้ยไปเสียบเข้ากับที่ด้านหลัง CD เลยใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยนะครับก็เรื่อง input นะครับไปหาเขาทีนี้มาถึงอุปกรณ์ต่อไปคือ Integrate Amp ครับครับ Integrate Amp ก็จะมีกำลังวัตต์อยู่350วัตต์ครับผมขับลำโพงแต่เหมาะจริงๆแล้วก็ขับลำโพงเขาครับจะแบตชิ่งกันดีมากใช่ครับเพราะผมมองว่าทั้งความต้านทานขาออกและขาเข้าเนี่ยเขาออกแบบมาใช้คู่กันใช่และที่สำคัญคือเหนืออื่นใดนะครับความสวยงามการของการออกแบบการใช้วัสดุเขาต้องใช้คู่กันเท่านั้นถูกต้องนอกจากอินทิเกรตแอมป์แล้วเนี่ยเขายังมีปรีพาวเวอร์ให้เลือกใช้งานด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมเรื่องจากปรีแอมป์นะครับเป็นยังไงครับก็ปรีแอมป์เป็นรุ่น41 41 41ก็เราสามารถที่มีอินพุตเข้าได้ถึง8ช่องเลยมีทั้งบาลานซ์และก็ RCA ครับผมครับใช้งานคู่กับ Power Amp ของเขา Power Amp ครับก็จะมีเป็นสเตอริโอมีเป็นสเตอริโอใช่ไหมครับสเตอริโอก็จะเป็นรุ่น C21 ครับผมนะครับอันนี้กำลังขับข้างละเท่าไหร่ครับก็ข้างละ300วัตต์ที่4โอห์มผมเชื่อว่ากำลังขับของเยอรมันเนี่ยครับเหลือเฟือคือผมมองว่าถ้าพูดถึงเทคโนโลยีเยอรมันแล้วก็กำลังขับแล้วเนี่ยนะครับเขาไม่ดูที่ตัวเลขครับเพราะเยอรมันให้ความสำคัญกับเสียงมากกว่าตัวเลขครับไปดูกันที่โมโนบล็อกดีกว่าครับพี่ครับโมโนบล็อกก็เป็นรุ่น45ครับผมอันนี้กำลังขับอยู่ที่500วัตต์ที่4โอห์มเหมือนกันถ้าวางคู่กันเป็นชุดเนี่ยมันจะสวยงามลงตัวอย่างมากสุดยอดเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นงามเลยแหละใช่ครับครับผมและที่สำคัญคือต้องใช้เข้าชุดด้วยกันน้ำเสียงถึงจะคล้อยตามไปในทำนองเดียวกันเพื่อความไพเราะเพื่อการถ่ายทอดของเสียงแล้วก็ดีไซน์มาแมทชิ่งใช่ครับแล้วครับสวยมากสวยงามครับคือผมมองว่าเขานอกจากออกแบบวงจรภายในแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีแล้วเนี่ยภายนอกเขาก็เน้นแบบเป็นพิเศษนะครับเพื่อให้เครื่องเสียงที่ตั้งอยู่ในห้องเนี่ยสามารถถ่ายทอดเสียงได้ไร้การเวลาไม่ว่าจะอีกกี่ปีแค่อีก10ปีก็แล้วแต่ครับไม่ล้าสมัยครับผมทีนี้สำคัญทีนี้ไฮไลท์เด็ดของ MBL ครับที่ไม่มีใครเหมือนครับคือไม่จำเป็นต้องสร้างห้องให้เขาอยู่นะครับครับจะตั้งในห้องโถงห้องรับแขกที่ไหนก็ได้ครับผมสามารถที่จะได้มิติของเสียงครับชิ้นดนตรีที่สมจริงครับแล้วก็เห็นนักดนตรีเห็นนักร้องนี่เรากำลังจะพูดถึงลำโพงของเขาถูกต้องครับครับผม
ลำโพงของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็เป็นรุ่น NDL 120นะครับแล้วก็ที่ใช้เนี่ยเป็นเรเดียนมิเตอร์คือผมค่อนข้างจะให้ความสนใจกับดอกลำโพงเขาโดยเฉพาะดอกลำโพงกลางแหลมครับโดยเฉพาะเสียงแหลมด้วยครับเป็นยังไงครับคือ360องศาได้ยินรอบทิศทางคือปกติเนี่ยลำโพงเนี่ยจะกระจายเสียงไว้ด้านหน้าครับครับผมแต่ทีนี้เนี่ยเพื่อการฟังในห้องฟังเพลงที่แบบว่าตรงตำแหน่งไหนก็ได้เพื่อจำลองเหมือนดนตรีจริงอยู่ในห้องนั้นลำโพงจึงต้องกระจายเสียงได้รอบทิศทางแล้วเวลาฟังนะครับเวลาฟังเนี่ยเรียกว่าถ้าเปิดประตูเข้ามาครับจะต้องสะดุดเลยว่าโอ้โหลำโพงอะไรครับคือมันตำแหน่งเนี่ยเราฟังได้รอบทิศทางของเสียงที่ออกมามันทำให้ซาวด์เสียงกว้างมากอยู่ตรงไหนก็ได้อรรถรสของบทเพลงเหมือนกันครับคุณไม่จำเป็นจะต้องว่าโอ้มานั่งเซตอัพแบบอย่างงี้อย่างนี้อะไรเงี้ยตำแหน่งนั่งฟังตรงนี้เป๊ะๆคือคุณให้เขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในไลฟ์สไตล์ของชีวิตคุณแล้วมอบบทเพลงอันไพเราะให้กับคุณครับโอ้โหพร้อมกับความสวยงามแบบอันนี้พูดตรงๆนะครับเพื่อนมาบ้านมีแขกมาหาบ้านเนี่ยเห็นแล้วต้องโอ้โหครับยิ่งถ้าเกิดห้องแต่งสวยๆนะครับแล้วได้อย่างนี้ไปเข้าชุดกันนะครับครับแล้วก็เห็นลำโพงดีไซน์ออกมาแบบโมเดิร์นแบบนี้นะแปลกๆแล้วก็กี่ปีก็ยังทันสมัยอยู่เสมอแล้วก็เสียงดีด้วยผมว่าหาจากอย่างอื่นไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดไม่ได้ทั้งบรรยากาศแล้วก็เหมือนดึงตัวเราเข้าไปอยู่ในการแสดงสดชุดนี้เนี่ยพร้อมให้นักฟังฟังอยู่ที่นี่แล้วที่โชว์รูมสาขา CDC แล้ว CDC เชิญชวนนักฟังมาฟังครับครับก็เรียนเชิญนะครับนักฟังเพลงนักเล่นเครื่องเสียงไฮเอ็นทุกท่านนะครับที่ตึก4นะครับอาคาร CDC คริสตัลดีไซน์นะครับเรียนเชิญนะครับทุกท่านเลยนะครับตั้งแต่11โมงถึงทุ่ม1ทุ่มทุกวันผมยืนยันได้อีกครั้งนะครับว่าทันทีที่เสียงเพลงเปิดขึ้นชุด MBL นี้จะเปลี่ยนห้องเป็นเหมือนคอนเสิร์ตฮอลล์ในทันทีท่านอาจจะยังไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะครับท่านต้องลองมาฟังด้วยหูท่านเองครับเราจะทราบถึงคุณลักษณะเสียงอย่างนั้นแบบที่คุณชัยวัฒน์ว่านะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยขอบคุณพี่ชัยมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ